สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูวิธีการขยายเจ้าต้นนี้กันค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยตอนที่เราซื้อมาเขาบอกว่าชื่อออมนาคนะคะหรือว่าคริสต์มาสนะคะก็มี2ชื่อเป็นไม้ตระกูลออมนะคะก็จะมีตัวนี้แล้วก็จะอย่างนี้เนี่ยเวลาซื้อมาเราจะได้มาแบบนี้นะคะบางคนก็พอได้มาแบบนี้ก็เลี้ยงกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปซื้อมาเพิ่มอีกแต่จริงๆแล้วขอบอกว่าเนี่ยเราซื้อมาแบบนี้เนี่ยขอบอกเราสามารถขยายได้ขยับเลยนะคะจาก1ต้นเป็นหลายๆต้นเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะทำการขยายไม้ตระกูลออมแบบนี้ยังไงกันค่ะอย่างวันนี้ที่เราจะขยายนะคะก็คือเราจะขยายเจ้าต้นนี้ค่ะเป็นออมนาคนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ได้มาแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าวัสดุปลูกเขาจะเป็นแบบว่าเน้นให้มีความโปร่งแบบนี้กับมะพร้าวสับนะคะแล้วก็เป็นพวกแกรบนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อได้มาแบบนี้เราก็จะทำการแยกก่อนนะคะสำหรับการแยกนะคะเราก็จับรวบค่ะดึงออกมานะคะได้1ต้นจับต้นแยกค่ะนี่นะคะ2ต้นและนั่นคือต้นแม่ต้นนี้นะคะส่วนรากยาวๆเนี่ยเอาออกไปได้บ้างนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกรากใหม่นะคะอันนี้ที่เราแยกมาเนี่ยก็จะได้1 2 3 4ได้5ต้นเลยนะคะหลังจากที่แยกออกมาเรียบร้อยนะคะวัสดุปลูกเก่านะคะเราก็จะใส่รวมไปด้วยสำหรับวัสดุปลูกนะคะเราก็จะเน้นเป็นกาบมะพร้าวสับนะคะผสมใบกล้ามปูค่ะคือเน้นให้มีความร่วนนะคะระบายน้ำได้ดีค่ะก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับขุ่นมะพร้าวใบกล้ามปูผุหรือใบกล้ามปูหมักของเรานะคะอย่างละส่วนค่ะเน้นแบบนี้นะคะถ้ามีแกรบก็เอามาใช้ได้นะคะเป็นแกรบเก่านะคะพอได้แบบนี้เราก็จะทำการปลูกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลูกกระถางต้นแม่นะคะถางใหญ่ยิ่งขยายนะคะเขาก็จะยิ่งแตกค่ะไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดเราไม่ขยายเนี่ยจะทำให้ต้นเขาแน่นนะคะแล้วก็อาจจะไม่แตกด้วยพอเวลาเราช้ำเนี่ยเราก็จะเวลาเนี่ยกดๆลงไปหน่อยนึงเนี่ยแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะหลังจากแยกปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการรดน้ำค่ะรดให้ชุ่มๆเลยนะคะชุ่มๆแบบนี้แหละช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากๆเลยค่ะหลังจากรดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการอบเขาไว้ในถุงนะคะสำหรับตู้อบเราก็ทำง่ายๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เนี่ยจะให้ดูตู้อบอันนี้เนี่ยก็คือเราไปเอาตะกร้านะคะมาแบบนี้ตะกร้าอาจจะเป็นตะกร้าขนมจีนหรือตะกร้าอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะเป็นตะกร้าแบบนี้แล้วก็หาถุงพลาสติกใสนะคะใสๆนะแบบนี้ค่ะเอามาใส่สวมตะกร้าอีกทีนะคะเสร็จแล้วเอาต้นไม้ที่เราทำการชำหรือว่าอนุบาลไว้แบบนี้นะคะใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปแบบนี้ค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะทีนี้ปิดถุงมัดถุงปิดไว้ค่ะก็ป
ิดไว้แบบนี้นะคะไม่ต้องรดน้ำค่ะประมาณนะคะอาทิตย์หนึ่งเราก็มาเปิดดูทีนะคะว่าเป็นยังไงแล้วนะคะก็ประมาณสัก20วันนะคะเขาก็จะแบบว่าแตกแล้วก็รากเดินดีทีนี้เราก็สามารถเอาออกมาอนุบาลหรือว่าเอามาปลูกข้างนอกได้แล้วค่ะและนี่ก็เป็นอีกวิธีนะคะในการขยายต้นไม้ชนิดนี้นะคะพวกออมต่างๆไม่ว่าจะเป็นออมเล็กๆน้อยๆค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเราซื้อมากระถางเดียวเองนะคะนี่สำหรับออมชมพูนะคะก็ซื้อมากระถางเดียวก็มาทำการขยายนะคะเหมือนกันเนี่ยขยายจนตอนนี้ก็ได้หลายกระถางแล้วไม่ต้องซื้อนะคะแถมยังให้พี่สาวเอาไปขายที่เพจด้วยนะและนี่ก็เป็นออมเล็กๆนะคะอันนี้น่าจะชื่อออมอะไรไม่รู้นะค่ะยังไม่ได้ขยายเดี๋ยวก็จะทำการขยายเหมือนกันท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะกระถางเดียวเนี่ยได้เพียบถึงขนาดขายได้เลยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ